สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะก็คือทุกบ้านมีความสุขค่ะมีความสุขกับมื้อวันใหม่เริ่มต้นใหม่เนาะค่ะเนาะอันเติมใหม่ๆก็คือมันสบายสบายแม่นบ่ค่ะทํามันงานก็สบายขับรถขับเรือก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะก็คือมีแต่อันความปลอดภัยด้วยจ้ะเด้อเดินทางปลอดภัยค่ะไปทํางานค้าขายก็ให้อันขายหมดแม่นบ่ค่ะขายหมดแล้วก็ได้อันกําไรว่างั้นเถอะกะคนทํางานก็เฮามีความสุขอยู่นําออฟฟิศเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝูงที่ดีว่างั้นเถอะปะอ่ะคําผู้เหลือว่างๆก็มานั่งอันเข้ามาอันจิบกาแฟน้ําเอ้ยค่ะอยู่นําสวนหลังเฮือนเอ้ยนี่อากาศมันดีดีเด้อค่ะมื้อนี้แดดออกลมเย็นเบิ่งฟังเสียงลมพัดสักก่อนเด้อจ้ะเด้อแดดออกอุ่นๆลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะอากาศสดชื่นพี่นกก็ร้องเพลงให้ฟังอีกค่ะดอกไม้ก็บานสดใสค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะของแต่ละคนมันบ่ค่ะความสุขนี้ก็ต้องทําเองเนาะค่ะเนาะบ่มีเพิ่มมาเอ็ดเฮาเด้อค่ะอยากได้แต่ก็ขนขวายเอาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พังกันเลี้ยงดูมาอันอย่างดีมันบ่ค่ะทุกคนก็ได้ใหญ่แล้วก็ขนขวายเอาเนาะค่ะเนาะอยากได้หั่นได้นี่ก็เพ่งเล็งไปถึงจุดที่เฮาต้องการก็ทําค่ะถ้าเฮาบ่ได้เพื่อเดือดร้อนเนี่ยค่ะอย่าไปทําเพื่อเดือดร้อนก็บ่สนับสนุนเนาะค่ะเนาะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วไม่ให้ใครเดือดร้อนท้องฟ้าก็สดใสเนาะค่ะเนาะแดดพี่แดดพันจ้าพี่นกก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะเอ้าชมว่าพี่แดดจ้าเพราะว่าก้อนเมฆมาบังแล้วเด้อค่ะเอ้ยชมบ่ได้เลยเด้อค่ะทางนี้ชมว่าอากาศดีเพราะเป็นลมแห้งๆก็มีมันก็เอ้ยแห้งเว้าเล่นเนาะค่ะเนาะเอ้ยแห้งเว้าเล่นแต่ว่าก็ก้อนเมฆก็บังอีหลีเด้อค่ะบางๆเด้อค่ะมันก็บ่ตีแล้วค่ะเนาะการเคลื่อนไหวมันบ่ค่ะบาติโทหมดไปอีกแล้ว1 ถ้วยค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาอันพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะมาสวัสดีกันมันบอกค่ะก็ถ้าบ่ทักก็บ่ว่ากันค่ะก็เป็นมื้อหน้าเพื่อนหน้าเนาะค่ะเนาะมันก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะปะเพราะมันเป็นสังคมมันออนไลน์สังคมมันมีเดียเนาะค่ะสังคมไปเร็วมาเร็วเด้อค่ะสมัยนี้ก็ได้คําว่าน่ะเว้าตะเลือกันก็แป๊บแป๊บปั๊บปั๊บนี่ก็ฮอดกันแล้วค่ะเนาะอะก็บ่ว่าค่ะไปตามสมัยไปตามยุคเนาะค่ะเนาะเฮือทุกบ้านมีความสุขค่ะกับมื้อวันที่สดชื่นสดใสแล้วก็พอกันคลิปหน้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ